วิดีโอนี้ผมจะเล่าเรื่องของผมเองนะครับผมชื่อไพโรจน์นี่ก็บ้านของผมเองอยู่กับครอบครัวนะเนี่ยภรรยาผมเอ้าทักกล้องหน่อย เนี่ยลูกผมเมื่อก่อนเนาะลิงชัดๆชีวิตคนเป็นเซลล์อะครับมันก็ฝากไว้ที่กับค่าคอมตอนนั้นเราก็ออกรถใหม่มีเงินส่งลูกกับเต็มที่อะครับเพื่อลูกพอเศรษฐกิจไม่ดีค่าคอมไม่ดีเราก็เป็นหนี้บัตรอยู่ 3-4 ใบรู้ตัวอีกทีก็ไปไม่รอดละวันหนึ่งเนี่ยถ่ายมือถือเจอโฆษณาเขาบอกอ่ะรวบหนี้ได้แล้วก็ใช้บ้านขำได้ดอกเบี้ยถูกลงมันเหมือนกับเจอทางออกเลยสวัสดีลูกทำอะไรอยู่คะอ๋อป้ากำลังถ่ายวิดีโออยู่พอเรารวบหนี้ได้การเงินมันก็คล่องขึ้นมีเงินเหลือเก็บเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินมันก็สบายละ พี่เปิดร้านข้าวแกงเมื่อก่อนก็ทำกับแฟนอะช่วยๆกันเมนูที่เขาชอบกันก็มีไข่พะโล้ปลาดุกผัดพริกแกงแล้วจ้าแป๊บนึงนะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงชีวิตมันแกงแล้วกลับแฟนพี่เสียไปได้ 2-3 ปีแล้วลูกเราก็ยังเล็กร้านเนี้ยจะทำคนเดียวไหวไหมต้องปิดไหมตอนนั้นพี่ก็นึกขึ้นได้ว่าแฟนเคยทำบัญชีที่มีประกันไว้ก็เลยลองเช็คกับแบงค์ดูถึงได้รู้ว่าเคลมได้เงินก้อนนี้มันทำให้ร้านข้าวแกงของเราไปต่อได้แล้วลูกพี่ก็มีทุนไว้เรียนต่อมันเหมือนว่าแฟนพี่เขายังไม่หายไปไหนเขายังคงเป็นกำลังใจให้พี่แล้วก็ลูกค่ะถ่ายให้แม่หน่อยลูก